พวกนี้แหละที่ทำให้พวกเราโดนให้ประทานว่าใช่น่าจับไปส่งตำรวจจริงๆเลยเฮ้ยฟองน้ำนั่นมันลูกสุนัขจริงๆนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาทุบรถช่วยน้องหมาน้องดาววีคิสมายยอดจองเดือนนี้30หลังคาเรือนครับท่านประธานและนี่คือโบชัวร์ใหม่ของโครงการเราค่ะท่านประธานก็โอเคนะแต่ผมขอติ่งอะไรอย่างนึงครับท่านประธานหญ้าที่สวนหย่อมของเราอ่ะมันยาวไปหน่อยนะตัดด้วยนะได้ครับเออและอีกอย่างนึงตอนที่ผมเข้ามาผมเห็นเด็กเก็บขวดคุณ2คนปล่อยเข้ามาได้ยังไงสงสัยรปภ.คงไม่ทันสังเกตมั้งคะท่านประธานพี่วันระวังนะพวกเนี้ยชอบงัดรถด้วยค่ะคุณสร้อยฟ้าคุณสร้อยฝนโครงการเราอ่ะดูสวยดูเพอร์เฟกต์แต่ถ้ามีพวกนี้อยู่มันจะสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้โครงการเรานะครับท่านประธานหูฟองน้ำวันนี้ขยะเต็มเลยใช่เราเก็บขวดขายแล้วก็จะได้เงินกินข้าวแล้วน้องดาวเย้ yeah, ไปกันไปเลยอะไรกันคะหนูไม่ได้มาขโมยของนะคะหนูแค่มาเก็บขยะขายเก็บขยะขายก็ไม่ได้นี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลนะจะใจดำเกินไปหน่อยไหมคะทำไมหรือจะให้เรียกรปภ.มาจับตัวไปลง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 ครับลง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 ดาวไปเถอะไม่ต้องค่ะพวกนี้แหละที่ทำให้พวกเราโดนให้ประทานว่าใช่น่าจับไปส่งตำรวจจริงๆเลยทำไมท่านชายหายใจดับผมด้วยเนาะใช่แล้วจอนนะเราจะเอาอย่างไรต่อไปดีล่ะเราคงไม่ได้มาหมู่บ้านนี้แล้วแหละเพราะว่าเจ้าของเขาดุหูฟังน้ำเดียวสิตุ๊กตาหมาน่ารักจังเลยเนาะเฮ้ยฟองน้ำนั่นมันลูกสุนัขจริงๆนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาเฮ้ยจริงๆด้วยเฮ้ยเหมือนน้องหมาจะหายใจไม่ออกด้วยฟองน้ำทำไงดีนั่นสิอ๋อทุบแบบนี้เราต้องทุบรถทุบได้ไงราคาเป็นล้านไม่รู้ต้องช่วยน้องหมาก่อนแล้วอุ้มเลยมานี่เร็วตัวเล็กมานี่เลยตัวเล็กมานี่มาวิ่งตัวเล็กมานี่เร็วน้องมาแล้วมาแล้วๆมาได้แล้วตัวเล็กเฮ้ยน้องทุบรถขโมยของเหรอเปล่านะคะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้มีอะไรแก้ตัวอีกจริงๆนะคะพอดีเขาลืมน้องหมาไว้ในรถหนูก็เลยทุบช่วยน้องหมาออกมาไม่ต้องมาอ้างเลยเดี๋ยวจับส่งตำรวจให้เข็ดเลยอย่านะคะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับฮะนี่พวกเธออีกแล้วหรอนั่นไงบอกแล้วว่าพวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้ผมเห็นเด็ก2คนนี้ทุบรถคันนี้อยู่ครับฮะทุบรถนี่รถท่านประธานนี่เกิดอะไรขึ้นเด็กเก็บขยะ2คนนี้เขาทุบรถท่านประธานครับบอกแล้วไงว่าให้ระวังพวกนี้ไว้แล้วนี่แจ้งตำรวจหรือยังใช่ๆๆแจ้งตำรวจช่วยแล้วมาวีเนียนั่นสิเฮ้ยฟ้านั่นมันน้องฟูจินี่เฮ้ยใช่จริงๆด้วยเฮ้ยน้องฟูจิทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะ
พอดีน้องติดอยู่ในรถหนูก็เลยทุบกระจกช่วยน้องออกมาค่ะใครเป็นคนลงจากรถเป็นคนสุดท้ายคะพ่อเองทำไมเหรอคุณพ่อลืมฟูจิไว้ในรถเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนี่เป็นลูกหมาที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกเลยเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปพ่อตายแน่ๆเลยต้องขอขอบคุณสองคนนี้นะคะคุณพ่อที่ช่วยฟูจิเอาไว้ขอบใจมากนะจ๊ะหนูทั้งสองคนไม่เป็นไรค่ะนี่หนูทำดีก็ต้องได้รับรางวัลไม่เป็นไรค่ะพวกเราแค่ต้องการช่วยน้องหมาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนค่ะเอาอย่างนี้สิคะคุณพ่อเพื่อเป็นการตอบแทนให้น้องเขามาเก็บขยะในหมู่บ้านเราต่อไปค่ะแบบนี้ได้ไหมคะนะคะไม่ได้ทำดีก็ส่วนทำดีตอบแทนก็ส่วนตอบแทนใช่แบบนี้คนก็มาเก็บขยะเต็มหมู่บ้านนะสิน้องดาวเอาไงดีอ๋อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวขอใช้ชิดโรดชื่อกำหนดนะคะก็จะให้พวกเราเก็บขยะในหมู่บ้านนี้ต่อไปหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะใช่ไหมพี่จีโหวตกันไปเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะไม่ได้นะเก็บไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้เดี๋ยวชิดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะใหม่1 2 3และนี่คือโบชวิต3 3และนี่คือโบชัวใหม่ของโค้ง1 2 3สงสัยพอดีรปภ.คงวางแล้วค่ะมีงานอะไรให้เราช่วยรับอาสาจะขึ้นเนื้อลงใต้ก็ให้บอกมาเราจะไปหาทุกอย่าง1 2 3ตัวเล็กมาเร็วมีงานอะไรฉันเราไปร่วมสังสรรค์ปล่อยนะคุณฟ้าทำแบบนี้ไม่ดีนะวายุโลกันย้ายโรงเรียนธิดานาคีและจตุรเทพทั้ง4 EP 6นายจะทำยังไงไปแกล้งเขาทำไมเล่าฝนจับให้มันดีๆฟองถอดเสื้อคุณฟ้าอยู่ฟองอย่าทำฟองกดดีๆอยู่ไหนอยู่นิ่งๆสิปล่อยหายหยุดเดี๋ยวนี้นะหาเรื่องใส่ตัวเหรอโอ้ยนี่หนูจะเฉยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ดีๆไม่ถูกไปนะทำอะไรกันเสียงดังมากเลยอีกแล้วเหรอคราวนี้อะไรอีกล่ะคุณฟ้าเขาจะถอดเสื้อหนูค่ะถอดเสื้อเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอฟ้าทำไมคะนี่มันเรื่องของนักเรียนครูมีหน้าที่สอนก็สอนไปสิคะอ๋อเออใช่ไปเรียนกันไปป่ะครูจะได้สอนป่ะเดี๋ยวครูไปสอนก่อนนะตามสบายค่ะเอาล่ะก่อนจะเริ่มเรียนกันครูมีนักเรียนใหม่จะแนะนำให้พวกเธอรู้จักนี่คือน้องดาวจะมาเป็นนักเรียนของเราสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อน้องดาวนะคะนักเรียนใหม่เหรอเดี๋ยวได้เจอดีแน่น้องดาวไปนั่งข้างพี่วันเลยค่ะนี่ครูเดี๋ยวก่อนเอ้าทำไมหรอฟ้าน้องใหม่ก็ต้องมีการรับน้องสิคะคุณครูยังไงเหรอคะคุณฟ้าไม่ยากหรอกฟ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูยังไงเหรอคะคุณฟ้าคานสิค่ะไปนั่งอ๋อหนูทำไม่เป็นหรอกค่ะคุณฟ้าทำให้ดูหน่อยสิคะอ๋อฉันเป็นไรเนี่ยคุณฟ้าฉันเป็นไรเนี่ยคุณฟ้าฟ้าเป็นไรอ่ะคุณฟ้าเป็นไรคะนี่เธอคุณครูขาหนูคงคานไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูไม่ใช่สุนัขเอาล่ะส่งกันบ้านกันได้ค่ะคุณครูเอ๊ะอะไรเนี่ยฟ้านี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยทำไมเหรอคะคุณครูเธอไม่ทำมาสักข้อเลยนะเนี่ยมีแต่กระดาษเปล่าฮะเอ๊ะพี่ฟ้าให้วันทำการบ้านให้ไม่ใช่หรอก็ใช่ละสิ
สงสัยอยากลองดีเอ๊ะทำไมวันนี้ได้กลิ่นแปลกๆฮะหรือว่าโอ้ฮะปีศาจอุตส่าห์ย้ายโรงเรียนแล้วยังตามลาวีอีกเหรอเนี่ยโอเคลาวีมาให้เราซะทีดีไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนี่มีพลังแค่นี้วันหลังไม่ต้องมานะเสียเวลาเราไม่บอกว่าเราจะสู้กับมันเราจะถล่มโรงเรียนของเจ้าฮะโรงเรียนอย่านะอย่านะอย่านะทำไงดีอ๋อต้องไปบอกทุกคนให้รู้เรื่องก่อนปล่อยนะคุณฟ้าทำแบบนี้ไม่ดีนะอ๋อกลัวแล้วทำไมถึงไม่ทำการบ้านให้ฉันล่ะถ้าวันทำการบ้านให้คุณฟ้าตลอดคุณฟ้าก็จะงอกเหมือนคุณฝนนะคะนี่เธอว่าฉันเหรอวันฝนตัดผมของวันออกอย่านะคะอย่านี่ปล่อยนะคะนี่พวกเธอมาจับฉันทำไมเนี่ยฉันทำอะไรผิดเนี่ยก็อยากอยู่แก๊งเดียวกันกับวันทำไมล่ะไม่ต้องกลัวหรอกตีถ้าฉันทำเสร็จฉันก็จะไปจัดการกันต่อเตรียมตัวเตรียมใจนะวันมาก็ดีแล้วจะได้จัดการทีเดียวเลยไม่มีเวลาแล้วทุกคนพี่สายกำลังมาหนีก่อนแล้วเธอเจออะไรอีกกินยาไม่ขยับขนหรือไงน่าจะเป็นอุบายนะคะคุณฟ้าคุณฝนหือไม่ใช่ใช่ไหมได้อ้าวดูซะเอ็มจังเลยหายช่วยด้วยพี่สาวกินเราเข้าไปแล้วหายโอ๊ยมาหอแล้วนะแต่ต้องคืนพลังให้เสด็จพี่ทั้งสี่ด้วยพลังแห่งเพื่อเทพแล้วขอคืนพลังให้เสด็จพี่ทั้งสี่วายุวายุวาลีเย้
คะพัทธิดาเสด็จพี่วาลีเจคะพัทธิดาเสด็จพี่พัชชาเคคะพัทธิดาไม่คิดเลยนะเพคะพัทธิดาย้ายหนีมาขนาดนี้แล้วปีศาจยังตามมาอีกนั่นน่ะสิแต่ดีนะที่น้องมีเสด็จพี่คอยคุ้มกันทั้งหมดนี้ต้องยกความเก่งกาจให้เสด็จพี่โลกันไม่ขนาดนั้นหรอกน้องเอาล่ะในเมื่อเสร็จธุระแล้วน้องขอเรียกพลังคืนนะเพคะเรียกพลังอีกตัวแทนยกของคุณพลังมีจัตุรเทพจับควันไว้ฝนฟองน้ำค่ะค่ะอย่านะฉันกำลังจะตัดผมเธอนี่หนีออกไปได้ยังไงอย่านะลืมลบความทรงจำหยุดทำไมน้องดาวช่วยด้วยหนูจะขอใช้สิทธิ์โปรดช่วยทั้งหมดนะคะก็จะให้พี่ฟ้าพี่ฝนตัดผมด้วยหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้กัน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันไปเยอะๆนะคะสองซะฟองกดดีๆสองซะฮะสองซะฟ้ามันจะเกินไปหน่อยนะซะขนาดนั้นเลยเหรอฟ้าทำไมคะครูสองซะเอาล่ะก่อนจะเริ่มเรียนการครูมีเนี่ยมองอยู่มองอยู่หนึ่งสองซะนักเรียนไหมเดี๋ยวได้เจอเอ้าได้นะฮ่าช่วยด้วยครับปีศาจกินเราเข้าไปแล้ว